สวัสดีชาวมายาที่ทุกท่านนะครับก็วันนี้ตอนนี้เวลาตีสี่จะครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะออกไปรวมตัวกับพี่ๆนะครับก็เดี๋ยวอธิบายทีนึงว่าจะเป็นไงนะครับตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วแล้วก็หมวกก็พร้อมแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าจะไปทำอะไรกันนะครับครับก็วันนี้เราจะมีแข่งเขาเรียกว่าคลับเรสแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มนะเขาจัดขึ้นมานะครับจริงก็อยากไปร่วมเฉยๆนะครับก็จะได้รู้ฟิลลิ่งบ้างนะครับซ้อมมาสักพักแล้วนะครับโอเคตอนนี้กำลังจะปั่นไปหาพี่ๆนะครับเดี๋ยวเอารถเดี๋ยวไปกับรถพวกพี่ๆนะครับแล้วก็ไปกันเดี๋ยวครับก็เดี๋ยวเราวาร์ปไปที่งานเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วระหว่างนี้นะครับก็เป็นการเดินทางโอเคป่ะก็เอาขึ้นรถแล้วดีโอเคครับก็หลังอันนี้คือถ่ายหลังจากวันที่ไปแข่งมาแล้วเนาะก็โดยรวมแล้วสภาพนะครับก็ความเร็วก็อย่างที่เห็นนะครับในคลิปประมาณนั่นแหละ50 60บ้างนะครับลงเนินก็70 80นะครับนี้ประมาณนั้นแหละกลุ่มหน้าเขาก็จะปั่นกันเร็วผมก็จบอยู่ในกลุ่มหน้านั่นแหละนะครับอยู่ในกลุ่มแรกๆนะครับไม่ได้อยู่ท้ายอะไรก็ห่างจากกลุ่มหน้าประมาณ2นาทีมั้งนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับการแข่งขันถือว่าสนุกนะครับโหดมันฮานะครับก็มีทั้งความฮาที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างถือว่าสนุกนะครับเป็นงานที่สนุกส่วนพี่ที่เป็นโค้ชผมก็ได้ที่5นะครับจบการแข่งขันที่5นะครับก็ถือว่าแฮปปี้กันทุกคนเนาะผมใส่เสื้อสีน้ำเงินแดงเขียวนะถ้าในคลิปถ้าไปใครเห็นแต่เห็นหน้าผมก็คงจะจำได้แหละนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการแข่งขันทัวร์ออฟบอร์วิน331ชิงแชมป์นะครับอันนี้คือชื่องานเนาะชื่อเรสนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสไปแข่งหรือมีโอกาสที่ได้ทำอะไรอย่างออแดกอย่างเงี้ยก็คิดอยากจะไปปั่นออแดกเหมือนกันนะครับมีพี่ๆในกลุ่มก็เตรียมที่จะทำออแดกเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะว่าจะยังไงโอเคก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมายาอีกทีนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสโลนี้สวัสดีครับ